ความสัมพันธ์ตรงลงค่ะก็ไม่ได้คุยกันละค่ะก็ผิดผลหรือว่าตัดความสัมพันธ์ต่อเจนนี่ว่าการกระทำของเขามันทำให้เป็นคำตอบที่ตัดความสัมพันธ์มากกว่าแต่เขาเป็นคนที่สั่งไปเองขอไม่พูดรายละเอียดนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเจนนี่ก็ไม่ได้อยากจะแบบกล่าวถึงบุคคลอื่นหรือว่าพูดถึงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีข่าวมาว่าเกี่ยวข้องกับคนที่สามอะไรไม่จริงจริงขอไม่พูดว่าเป็นอะไรยังไงไม่ลงดีเทลแต่ว่าคือเจนอยากจะให้เคลียร์ชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมาเจนไม่อยากพูดเพราะเจนเองก็ให้เกียรติคุณกึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณกึ้งเองก็ไม่ได้ทำงานในวงการแล้วเราก็รู้สึกว่าเราคนในวงการเจนนี่ก็จะแบบเป็นกลางให้มากที่สุดเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้คือตัวเจนไม่ได้คุยแล้วเพราะฉะนั้นตัวเจนนี่ก็ต้องชัดเจนนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเดินต่อไปคือว่าที่ไม่ได้คุยกันก็สักพักนึงนะคะความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ทำงานโชคดีที่ถ่ายแรงเงาเยอะค่ะตอนนี้แรงเงาสองค่ะก็มีช่วงปรับจูนไหมคะช่วงปรับจูนตัวเองใช่ป่ะคะก็ช่วงที่ไปอเมริกามาก็ได้พักผ่อนนิดนึงแต่ไม่ได้มีการเคลียร์กันก่อนหน้านี้เคลียร์กันแล้วก่อนถ่ายกันมันไม่มีอะไรจะเคลียร์ค่ะคือด้วยความที่สถานการณ์แล้วก็หลายๆอย่างที่ทำให้เจนนี่รู้สึกว่ามันชัดเจนแล้วก็มันเห็นแล้วมันไม่อยากจะเคลียร์อะไรแล้วอะค่ะเหมือนตามข่าวที่ออกมาเหมือนฝ่ายของกึ้งจะมีอีกคนที่เป็นฝ่ายผู้ชายแล้วกันครอบครัวฝ่ายชายค่ะก็คือจริงๆตรงนี้เจนก็ไม่อยากจะตอบว่าจริงไม่จริงอะนะคะเพราะว่าเจนนี่ไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นยังไงหรือว่าลงรายละเอียดที่มันเยอะกว่านี้แต่ก็คืออยากจะให้ทุกคนรู้ว่าตัวเจนเองเจนก็ไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้ติดต่อคือตอนที่ชอบตัดสินใจนานไหมคะว่าตัดสินใจนานค่ะเพราะว่าอย่างที่เจนนี่เคยบอกพี่ๆว่าเจนเองเจนนี่ไม่ค่อยชอบพูดเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เจนนี่ไม่ได้มีใครแล้วเจนนี่ก็ต้องปกป้องตัวเองไม่ได้มีใครมาช่วยเจนนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวเจนนี่เองต้องชัดเจนนิดนึงนะคะว่าเจนนี่เคลียร์ชัดชัดเจนว่าตอนนี้เราโสดโสดค่ะความรักเราเนี่ยหวังว่ามันก็เราไม่ได้ผิดอ่ะเนาะผู้โดนกระทำมากกว่าที่เจนก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเราก็ไม่รู้จะไปโทษใครก็โทษตัวเองก็ได้ค่ะความรักผิดไหมแต่ละครั้งความรักเหนื่อยใจมากไม่ต้องดูมากขึ้นไหมหลังจากนี้เพราะว่าจะพบกับใครหรือยังไงคือจันอยากจะพูดที่จริงใจแล้วก็พร้อมเป็นสุภาพบุรุษกับเราจริงๆค่ะคืออยู่กับเราแล้วก็รักเซนให้เซนเป็นเซนจริงๆถามจริงๆครั้งนี้เราเสียใจไหมครับถ้าบอกไม่เสียใจมันก็ดูกันอะไรอยู่เสียใจค่ะจะปิดใจอีกนานไหมครับรู้เหมือนกันมันต่างจากละครเลยนะครับแซมชีวิตชีวิตเศร้าดูละครดีกว่าค่ะตอนนี้ก็โอเคค่ะตอนนี้เจนนี่แข็งแรงดีแล้วค่ะเพราะว่าเนอะเจนสามารถที่จะเจอพี่ๆได้นั่นหมายความว่าเจนนี่โอเคแล้วเจนนี่แข็งแรงดีแล้วค่ะผ่านไปใช่ค่ะก็ขอให้มันผ่านไปเร็วๆเพื่อนซัพพอร์ตเราดีไหมดีมากค่ะเยอะมากวันนี้จะแซ่บมาเข้าในบ้านของเราครับเข้าในบ้านนี่คือเพิ่งเริ่มนับหนึ่งนะคะ10อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแค่คนนี้เยอะเกิน10จริงๆคือที่ผ่านมาคนทักเพราะว่าเอ้ยมันสนุกมันแซ่บเลยมันมีเจนบอกเฮ้ยที่ผ่านมามันแค่แอดเวอร์ไทส์นะมันเพิ่งสตาร์ทนะคะก็คือทุลงทุเรียนเราก็พร้อมแล้วไหมคะโชคดีนะที่เริ่มหมดฤดูแล้วแต่วันนี้แน่นอนค่ะก็ลูกคนสอบถาม